เมื่อวันที่14สิงหาคม2563สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษาครั้งที่3ภายใต้หัวข้อสังสมหล่อหลอมสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลานโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกพรรัตนสุธีรกุลรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวเปิดงานและอาจารย์ธมเกตวงศาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำอาจารย์นักวิจัยเข้าร่วมงานณบริเวณชั้น1สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามสำหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์และนำเสนอผลงานวิจัยผลงานวิชาการระดับชาติให้แก่คณาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจตลอดจนไปการรวบรวมองค์ความรู้ให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์กิจกรรมในวันนี้มีการปาฐกถาพิเศษผ่านสื่อออนไลน์เรื่องทิศทางการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมโดยนางพิมพ์ระวีวัฒนวรังกูลที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและการจัดเสวนาในหัวข้อสังสมหล่อหลอมสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลานโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ศรีสันติสุขคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในชูชาติราชจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามและนายสมชาติบุตรราชนายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้นำเสนอผลงานประเภทบรรยายจำนวน45ผลงานและประเภทโปสเตอร์จำนวน22ผลงานขออนุญาตจับภาพนิดนึงนะคะขออนุญาตด้านข้างนะคะโค้งขึ้นมานิดนึงได้ไหมคะ